ครับผมจะไปเอาไปเอาของเนาะจังหวัดภูเก็ตกับถึงตอนนี้เขาไม่ให้ข้าวเขาไปได้แต่ว่าเขาไม่ให้ข้าวนี่แต่ผมไปขอใบรองเพชรมาเร็วครับครับของทั้งเก็บหมดเร็วครับที่ผมต้องออกจำเป็นต้องออกไปก็คือลูกเขาปิดเทอมผมก็ต้องไปรับกลับมาเพื่อกักตัวไว้ถ้าจะให้เขาอยู่ที่โรงเรียนเหรอโรงเรียนก็ปิดแล้วเขากินอะไรอะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นผมออกไปดูน้องอุบัติเหตุที่กระบี่นะครับที่อ่าวลึกแล้วผมเพิ่งกลับมาเนี่ยผมได้อ่านข้อความใบคำสั่งเนี่ยผมอ่านแต่ว่าผมก็พยายามกลับมาไปชุดเดียวครับพี่นี่แหละสภาพที่ไปหาวิธีการอยู่นะครับคอยบ่อยท่านก่อนด้วยยังไงนะครับที่อาจจะได้ไม่ได้รับความสะดวกนะครับในการที่ทางจังหวัดได้ประกาศปิดช่องทางเข้าออกนะครับในทั้งทางบกและทางน้ำนะครับตั้งแต่ 0.01 นาฬิกาของเช้าตรู่วันที่30แล้วนะครับแต่เนื่องจากมันช่วงของรอยต่อนะครับในเรื่องของที่ท่านพี่น้องชายชนเนี่ยอาจจะยังไม่รับข้อมูลข่าวสารนะครับตอนนี้เนี่ยทางคณะทำงานนะครับซึ่งพี่นาปิดช่องทางเข้าออกเลยนะครับได้มีการหารือร่วมกันนะครับกับทางไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านรองสุพจน์ร่อนเรืองณหนองคายนะครับท่านผู้ว่าการหน่วยงานจังหวัดท่านประจังหวัดนะครับก็ได้มีการประชุมนะครับเพื่อออกข้อกำหนดนะครับอยู่ที่ท่าฉัตรชัยนะขนาดนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะ